คาโดโซขยายสัญญา BG พร้อมเผยถึงเพื่อนใหม่ตู้เยสสารัตสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศต่อสัญญากับวิกเตอร์คาโดโซกองหลังชาวบราซิเลียนของทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากแนวรับวัย30ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพเดอะลับบี้เมื่อฤดูกาล2020โดยลงสนามช่วยต้นสังกัดอย่างเป็นทางการไปแล้ว4นัดในลีกยิงได้1ประตูและเสียไปเพียง1ประตูเท่านั้นโดยวิกเตอร์คาโดโซกล่าวถึงการต่อสัญญาครั้งนี้ว่ารู้สึกดีมากครับผมและครอบครัวมีความสุขมากๆ6ปีแล้วที่ผมอยู่ในเมืองไทยและผมได้รับสิ่งดีๆมากมายจากสโมสรนี้ผมได้รับสัญญาเพิ่มแน่นอนว่าต่อไปนี้ความท้าทายของผมมันยิ่งใหญ่มากผมต้องการคว้าแชมป์ลีกและฟุตบอลถ้วยกับ BGPU ผมจะทำให้ดีที่สุดจะสู้เต็มที่ในทุกๆเกมและการฝึกซ้อมเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยจริงๆแล้ว4แมตช์ที่ผ่านมาเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการค้าแข้งในเมืองไทยของผมสถิติทุกอย่างดีมากๆผมรู้สึกว่าฟอร์มผมกำลังดีในการเล่นให้กับ BG ปทุมแต่โชคร้ายที่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ลีกต้องหยุดพักไปแต่อย่างไรก็ตามเราต้องโฟกัสที่การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปครับนอกจากนี้คาโดโซยังกล่าวถึงการเสริมทัพในช่วงที่ผ่านมาของต้นสังกัดว่าผู้เล่นใหม่มักช่วยเหลือทีมได้เสมอเราได้ตูเยและสารัตมาพวกเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงทั้งสองคนจะช่วยทีมได้มากแน่ๆเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและมีผู้เล่นที่ดีมากมายผมว่าการเติมเต็มครั้งนี้จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ทุกคนทราบดีว่าการแข่งขันไทยลีกมันยากแค่ไหนทุกทีมมีความแข็งแกร่งแต่เราต้องพยายามคว้าชัยมาให้ได้เพื่อไปให้ถึงแชมป์ลีกแชมป์ฟุตบอลถ้วยเพราะทุกๆคนที่ BG ปทุมสมควรจะได้รับสิ่งนี้โดยเฉพาะท่านประธานสโมสรและแฟนบอลทุกๆคนครับ